สิกขาบทที่7ว่าด้วยการบอกสิกขามานาให้ถวายจีวรแล้วไม่บวชให้เรื่องภิกษุณีทุลนันธา1150สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นสิกขามานารูปหนึ่งเข้าไปหาภิกษุณีทุลนันธาขออุปสมบทภิกษุณีทุลนันธากล่าวกับสิกขามานานั้นว่าแม่คุณถ้าเธอจะให้จีวรแก่เราเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะบวชให้เธอแล้วไม่บวชให้ไม่ขวนขวายใช้ให้บวชให้ลำดับนั้นสิกขามานานั้นจึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนแม่เจ้าทุลนันธาจึงกล่าวกับสิกขามานาว่าแม่คุณถ้าเธอจะให้จีวรแก่เราเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะบวชให้เธอแล้วไม่บวชให้ไม่ขวนขวายเพื่อบวชให้เล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ